มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนที่มาฉลองพระองค์พระราชินีสุดงดงามพระภูษาผ้าปักชาวเขาเผ่ามงเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะคะแฟนเพจ Facebook We Love สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้โพสต์ภาพสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกณที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยระบุว่าฉลองพระองค์ผ้าไหมพื้นเรียบพระภูษาผ้าปักชาวเขาเผ่ามงหรือที่มักมีการเรียกกันโดยทั่วไปว่าแมวเป็นกลุ่มชนเผ่าที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนและด้วยผลจากสงครามจึงค่อยๆอพยพเข้าไปอาศัยอยู่ในเมียนมาลาวเวียดนามและประเทศไทยปัจจุบันม้งที่พบมากในประเทศไทยอาจจะแบ่งได้3กลุ่มหลักก็คือม้งขาวม้งดำและม้งลายค่ะประชากรชาวม้งในประเทศไทยมีมากเป็นอันดับที่2รองจากกะเหรี่ยงตั้งถิ่นฐานอยู่ตามภูเขาสูงหรือราบเชิงเขาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแพร่ลำปางกำแพงเพชรเลยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยและตราดชนเผ่าม้งเป็นชนเผ่าชนหนึ่งที่มีความขยันขันแข็งสมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างต้องช่วยกันทำมาหากินในช่วงเวลาวันว่างหรือว่างานเกษตรกรรมเพาะปลูกในไร่นาผู้ชายชาวม้งจะทำงานตีเหล็กแล้วก็เครื่องเงินในขณะที่ฝ่ายผู้หญิงจะเย็บปักเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มดังที่มีคำกล่าวถึงวิถีชีวิตชาวม้งตั้งแต่โบราณกาลว่าผู้หญิงปักผ้าผู้ชายตีมีดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของชนเผ่าม้งจึงนิยมสร้างลวดลายประดับด้วยลายปักที่ใช้เส้นได้สีสันสดใสผ้าปักม้งจึงมีความสำคัญที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องราวทางวัฒนธรรมของหญิงชาวม้งที่สืบทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นนับหลายร้อยปีการปักผ้าม้งเพื่อใช้ติดประดับบริเวณต่างๆของเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงชาวม้งจะต้องทำเป็นทุกคนและต้องทำใส่เองและสำหรับสามีลูกชายด้วยเพราะว่าผู้ชายมักจะไม่ปักผ้าหญิงชาวม้งทุกคนจึงต้องร่ำเรียนวิชาปักผ้าจากผู้เป็นมารดาของตนเองตั้งแต่อายุยังไม่ถึง10ปีศิลปะลวดลายบนผืนผ้าชนชาวม้งมีการปักการเย็บแล้วก็การเขียนเทียนการเขียนลายเทียนเฉพาะในกลุ่มม้งลายส่วนกลุ่มม้งดำแล้วก็ม้งขาวจะไม่เขียนเทียนผ้าปักม้งส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้ายทอมือและก็ผ้าใหญ่กันชงเทคนิคที่ใช้ในการปักม้งโดยหลักจะมี2แบบก็คือแบบปักเป็นกากบาทคล้ายลายปักคอสติสแล้วก็อีกแบบก็คือการปักแบบเย็บปะติดเอกลักษณ์ลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าของชาวม้งก็มีหลากหลายลักษณะทางลวดลายดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษลวดลายที่ถูกสร้างสรรค์จากจินตนาการเรียนแบบมาจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัววิถีชีวิตลวดลายที่ได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อตำนานหรือเรื่องเล่าและก็ลวดลายที่มีการปรับประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยตามความต้องการของกระแสความนิยมของผู้บริโภคทางนี้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอขอบคุณ We Love สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและขอขอบคุณสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ